เดินหน้าต่อหนิงตานิตากระแต่งลูกสาวน้องมิรินทายแบบยิ้มสดใสสู้กล้องไม่แคร์เซอร์ฝ่าวิกฤตข่าวดรามา่า มีข้อสรุปแล้วล่าสุดเพจดังได้เผยประเด็นคู่รักนางร้ายที่หลังจากที่นางร้ายแต่งงานกับสามีกันมานับสิบปีได้ตัดสินใจเด็ดขาดเตรียมหย่าหลังเจอมอรสุมชีวิตครอบครัวซึ่งจูจ่ๆสามีแอบนอกใจไปมีด้านเล็กบ้านน้อยแต่ก็ทําใจหอละตาครั้งหนึ่งถือว่าต่างคนต่างอยู่ถือใบแยกาเข้าบ้านมาท่าอย่ากับเมียอยู่หลายครั้งยิ่งช่วงหลังที่พฤติกรรมสามีหนักขึ้นทุกวันเลยเป็นการปลดล็อกทุกอย่าง โดยนางร้ายคนดังตัดสินใจเด็ดขาดขอเริ่มต้นชีวิตใหม่แบบสวยๆตกปากรับคำว่าจะเซ็นใบอย่าให้สามีที่กดดันมาตลอดเราแค่ว่าคุยเรื่องสินสมรสให้ลงตัวเมื่อไหร่นับเจอกันที่อำเภอได้เลยคำใบานางร้ายเตรียมเซ็นบยัยญาตมีสินสมรสลงตัวเมื่อไหร่นับเจอที่อำเภอได้เลยทำเอาชาวโซเชียลโยงไปที่คู่ของหนิงตานิตาเพราะหลังเข้าไปดูในไอจีพบว่าหนิงตานิตาก็ได้อันฟอลโล่สามีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ล่าสุดหนิงตานิตาไม่แคร์ซือกระเองลูกสาวคนสวยน้องมิรินออกมาทำงานถ่ายแบบเป็นพรีเซนเตอร์ยิ้มซู้กล้องทำงานคล่องแบบไม่สะดุดส่วนน้องมิรินก็คอยส่งความน่ารักสดใสเป็นกําลังใจให้คุณแม่อยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะอ,อ่อๆเอาการไรแม่นิงขอตั้งหนะ้าตั้งตาทํางานหาเงินดูแลลูกสาวขอเป็นกำลังใจให้แม่นิงด้วยนะคะ